แสนดีลูกชายผู้ว่าราชการจังหวัดชัดชาติเคลื่อนไหวล่าสุดหลังทัวลงเอ่ยขอโทษจากใจจริงปมโพสต์เดือดฟาดกองเชียร์ก้าวไกลทิธาไม่มีทางได้เป็นนายกแสนดีแสนปิติสิทธิพันธ์ลูกชายชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครชัดชาติสิทธิพันธ์เคลื่อนไหวล่าสุดหลังทัวลงด้วยการขอโทษขออภัยอย่างจริงใจต่อการแสดงความคิดเห็นต่อพรรคการเมืองและบุคคลต่างๆกรณีประเด็นดราม่าเกี่ยวกับพรรคก้าวไกลและนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ไม่มีทางได้เป็นนายกรัฐมนตรีโดยแสนดีลูกชายผู้ว่าราชการจังหวัดชัดชาติโพสต์หลังทัวร์ลงมีใจความว่าถึงทุกคนผมเขียนข้อความนี้เพื่อขออภัยอย่างจริงใจต่อการแสดงความคิดเห็นต่อพรรคการเมืองและบุคคลต่างไม้ยมกผมขอแสดงความเสียใจต่อความรู้สึกที่กระทบกระเทือนต่อสาธารณชนผมเสียใจกับการกระทําของผมและขออธิบายว่าผมแค่พยายามแสดงความคิดเห็นของผมไม่ได้แสดงความเกลียดชังต่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือบุคคลใดอีกครั้งผมขอโทษจากใจจริงที่ทําให้เกิดความรู้สึกลําบากใจก้าวต่อไปผมยินดีรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นและเรียนรู้จากทุกคนขอโทษอย่างจริงใจแสนดีก่อนหน้านี้แสนดีโพสต์ IG Story เกี่ยวกับเรื่องความคิดเห็นส่วนตัว9ข้อดังนี้1การแก้หมู่272จะไม่มีวันเกิดขึ้น2การแก้กฎหมายที่เป็นที่โต้แย้งจะไม่สำเร็จ3ทิธาไม่มีทางได้เป็นนายกไม่มีวัน4ตราบใดที่พรรคก้าวไกลยื้อเพื่อโหวตนายกต่อไปคุณจะไม่มีทางชนะ5คุณไม่เคยชนะการเลือกตั้งแบบแลนสไลด์ก้าวไกลและเพื่อไทยมีที่นั่งห่างกันเพียงแค่10ที่นั่งคุณจะไม่ได้หมากไปสักตัวเพราะโอกาสของคุณหมดลงแล้ว6วุฒิสภาและคนทั่วไปเขาไม่สนใจข้อเรียกร้องของคุณหรอกพวกเขาจะมีอำนาจต่อไปอีก1ปีการเลือกตั้งครั้งหน้าพยายามชนะให้เกิน 65% เหมือนที่ไทยรักไทยเคยทำได้ตอนปี2005แล้วผมจะลองคิดดูอีกที7คุณไม่มีนโยบายเศรษฐกิจที่เป็นไปได้นายทุนต่างๆไม่ต้องการให้พวกคุณมีอำนาจส่วนเกษตรกรต้องการนโยบายที่จ่ายเงินให้พวกเขาได้ไม่ใช่นโยบายความเท่าเทียมทางเพศหรือการแสดงออกโวกที่ไร้สาระพวกนั้น8โดยสรุปแล้วไม่มีใครต้องการให้คุณได้ตำแหน่งมีเพียงแค่พวกวัยรุ่นบ้าบอกับเด็กที่ไม่เชื่อฟังเท่านั้นแหละ9พรรคของคุณมีอายุแค่2ปีพวกคุณทำอะไรบ้างล่ะในช่วง5ปีที่ผ่านมามีแต่คดีแล้วคดีเล่าแถมระดับหัวหน้า3คนยังโดนแบนถึง10ปีและพิธาเองก็จะโดนแบบเดียวกัน